สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับขอบคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะนี้ครับถ้าใครสนใจก็สามารถแอดไอดีไลน์ไปที่ @sportpro กันได้เลยนะครับโอเคครับมากันที่เรื่องแรกนะครับก็เป็นโปรแกรมนะครับที่เราจะทำศึกแดงเดือดนะครับในคืนนี้นะเวลา16:30 นะครับ22:30 นะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับประจำวันอาทิตย์ที่2พฤษภาคมนะครับแมนยูเป็นเจ้าบ้านครับลิเวอร์พูลเป็นทีมเยือนนะฮะที่สนามโอลด์แทรฟฟอร์ดนะครับนี่คือวันเวลาชัดเจนตามนี้นะฮะเรื่องของความพร้อมต่างๆนะครับจริงๆผมก็พูดไปเยอะพอสมควรแล้วนะครับก่อนหน้านั้นแล้วก็เราน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะฮะหลังจากจบเกมที่แมนยูพบกับโรม่าโอเล่ก็ได้มีการอัปเดตเบื้องต้นไปนะครับในเรื่องของความพร้อมของทีมนะครับดูแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับซึ่งเอาที่ลงไม่ได้แน่เนี่ยมันจะมี2คนก็คือฟิลโจนนะครับฟิลโจนแล้วก็มาร์เซียลเนี่ยลงไม่ได้แน่นอนนะครับแต่รายอื่นเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะครับในส่วนทางแรดฟอร์ดก็อาจจะ50-50แต่สุดท้ายก็น่าจะลงเป็นตัวจริงได้นะครับแล้วก็เรื่องอื่นนะครับที่น่าสนใจเกรดน่ารู้ก่อนเกมนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มที่ยอดเยี่ยมนะครับเมื่อพวกเขาเนี่ยไร้พ่าย13นัดติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับแถมทั้งสถิติที่2ครับมีการยิงประตูได้มากกว่าด้วยค่าเฉลี่ย 2.5 ประตูนะครับ7จาก8นัดหลังสุดเกมเย่าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยทำได้อย่างน้อย2ประตูเป็นจำนวน5จาก6เกมเย่าหลังสุดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกด้วยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยรายพ่าย9จาก10นัดหลังสุดกับลิเวอร์พูลในทุกรายการนะครับลิเวอร์พูลครับรายพ่าย5นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกนะครับนี่คือสถิติที่น่าสนใจก่อนเกมนะครับซึ่งแฟนผีคิดเห็นอย่างไรครับเกี่ยวกับเกมนี้คิดว่าแมนยูสามารถเอาชนะได้ไหมนะครับแพ้หรือว่าเสมอก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เดี๋ยวผมมาตามอ่านนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันด้วยมาเม้นกันขำๆกันไปนะครับเพราะว่าเป็นโปรแกรมศึกแดงเดือดที่ถือว่าเตะไม่ดึกนะ16:30เองนะครับก็หวังว่าทุกคนน่าจะรอเชียร์กันด้วยนะครับในเกมคืนนี้นะคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับในเรื่องของผลสกอร์รวมทั้งในเรื่องของคิดว่าเกมวันนี้จะมันไหมสนุกไหมก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของ11ตัวจริงคาดการนะครับ11ตัวจริงคาดการระหว่างแมนยูแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับก็เรามาดูกันนะครับสำหรับแมนยูเนี่ยนะครับทางเว็บไซต์ของสกอร์ก้านะครับสกอร์ก้าเนี่ยก็เป็นเว็บไซต์ที่ชอบทำบทวิเคราะห์ดีๆออกมาให้เราได้เสพกันหรือว่าเรื่องของสถิติที่น่าสนใจนะครับเขาคิดว่าแมนยูเนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยเป็นการพักเอดินสันคาวานี่แล้วก็ส่งเมสันกรีนวูดลงมาเป็นกองหน้าตัวเป้าแล้วก็แรดฟอร์ดแล้วก็มีแดนนี่เจมส์นะครับซึ่งดูทรงเนี่ยน่าจะเอาตัวสดๆเนี่ยมาสู้กับแนวรุกหรือว่าแนวรับหรือว่าผู้เล่นของลิเวอร์พูลแล้วกันนะครับที่มีความขยันอยู่แล้วนะฮะนะก็เอามาบวกกันไปเลยนะครับซึ่งคาวานี่เนี่ยเราทราบกันดีว่าเขาฟิตแค่ไหนแต่ว่าอายุนามก็เริ่มมากการลงเล่นติดต่อกันก็อาจจะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสภาพร่างกายก็ได้แต่ก็ไม่แน่บางทีคาวานี่ก็ต้องลงเล่นนะครับนะบางทีนะบางทีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้คือตอนเนี้ยโอเล่เขาก็มีการโรเตชันตามปกติอยู่แล้วในบางเกมนะครับแล้วก็เรื่องของคาวานี่มันก็มีโอกาสที่จะต้องพักอ่ะนะครับเพราะว่าโอเล่ก็เคยแจ้งมาแล้วว่ามันเป็นเรื่องยากที่คาวานี่จะลงเล่นแบบต่อเนื่องนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็น่าจะเป็นบรูโน่เป็นเฟสไปเป็นแมคโทมินีไปนะครับเอาสายพละกำลังกันเข้ามาบ็อกบาน่าจะยังไม่ได้รับโอกาสนะครับก็ชัดเจนครับว่าเอาตัวแบบบ้าพลังอ่ะนะครับนะในพื้นที่กองกลางหรือว่าพวกตัวฟิตพวกแบบมีความเร็วเอาความเร็วเข้าแรกอ่ะนะครับนะถ้ามาชุดนี้จริงๆนะครับแล้วก็แบ็กซ้ายอาจจะมีการโรเตชันเป็นเตลิสก็ได้แม็กไวเลนเลิฟวันพิซาก้าดิโน่นะครับมันก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่บางมุมก็อาจจะเป็นป็อกบามาแทนเดนนี่เจมส์เหมือนเดิมคือมีโอกาสที่จะใช้ชุดเดิมก็คือนัดที่เจอโรม่านะครับแล้วก็คอยไปโรเตชันในเกมพบกับโรม่าลีก2เอานะครับตัวจริงบางรายในตอนนั้นอาจจะได้พักไปนะครับชุดเจอลิเวอร์พูลคืนเนี้ยอาจจะเป็นตัวจริงในเกมพบกับโรม่าชุดนั้นเลยนะครับมันก็มีโอกาสหลายสื่อมีการคาดการณ์ที่ไม่เหมือนกันนะครับ
ส่วนของลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับเขามองว่าน่าจะเป็นซาดิโอมาเน่เฟอร์มิโนซาร่าอยู่แล้วนะครับวายาดุมเตียโก้มิลเนอร์นะครับมีอาโนฟาบินโยคาบักนะครับโรเบิร์ตสันนะครับแล้วก็อลิซงนะครับประมาณนี้นะฮะชุดเก่งของพวกเขานะครับก็โอเคนี่คือแผนแรกที่เอามาให้ดูกันนะครับมาให้รับฟังกันนะฮะส่วนเว็บไซต์ที่2อย่าง Tribuna นะครับ Tribuna ก็คาดการณ์กันออกมาว่าเนี่ยชุดเดิมนะครับก็น่าจะใช้ชุดเดิมในเกมพบกับโรม่านะครับผมคิดว่าในใจของผมนะผมคิดว่าน่าจะใช้ชุดผู้เล่นชุดตัวจริงที่เจอกับโรม่าเนี่ยมาใช้ในเกมพบกับลิเวอร์พูลด้วยถ้าจะพักจริงๆน่าจะเป็นการเจอโรม่าเลก2นะครับก็อาจจะพักคาวานี่ไปส่งกรีนวูดตัวจริงไปเลยอย่างนี้ก็มีโอกาสพักบ็อกบาให้โอกาสดอนนี่ฟันเดอร์เบกอะไรเนี้ยนะครับเพราะว่าถ้าลงเล่นแบบต่อเนื่องอ่ะเหนื่อยแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยโปรแกรมเมลีกมันก็ต้องคาดหวังด้วยโอเล่ก็ออกตัวเหมือนกันนะครับว่ายังต้องการแต้มนะครับยังต้องการชนะนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเกมสำคัญจริงๆสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นชุดเต็มชุดเดิมชุดนี้นะครับที่ทำได้ดีแบบต่อเนื่องนะครับส่วนแผนที่2นะครับแผนที่2เนี่ยอาจจะพักแรดฟอร์ดนะครับเพราะว่าสภาพร่างกายส่วนหนึ่งแหละอย่างที่ผมพูดออกมาทุกคลิปหรือว่าแฟนบอลมีการคอมเมนต์กันออกมาว่าอยากให้พักก็อาจจะพักก็ได้แล้วก็ส่งกรีนวูดที่ทำหน้าที่ได้ดีอยู่แล้วในริมเส้นฝั่งขวาเนี่ยลงมาไปดูจริงซะเลยพักแรดฟอร์ดไปนะครับแล้วก็แผนที่3อาจจะเป็นไดมอนด์ไหมนะครับซึ่งแผนนี้น่าจะยากแหละหลังๆเนี่ยไม่ค่อยเห็นโอเล่ทำสักเท่าไหร่นะครับก็ส่งดอนนี่ฟันเดอร์เบกเข้ามานะครับแทนแมคโคเมนี่แล้วก็เป็นเฟรดที่เป็นกลางเชิงรับคนเดียวนะครับแล้วก็เอาเอริกไบยี่ยืนคู่กับแฮร์รี่แม็กไวร์นะครับส่วนกองหน้าคู่อาจจะเป็นแรดฟอร์ดกรีนวูดก็ได้เป็นหน้ากึ่งปีกันไปนะครับแล้วก็มีบูโน่นะฮะโอเคนี่คือ4แผนนะครับรวมทั้งจากสกอร์ก้าด้วยนะครับแล้วก็ทีมหน้า3แผนนะครับแฟนพีคิดเห็นอย่างไรนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้ว่าแมนยูเกมนี้ควรจัดระบบการเล่นอย่างไรกันบ้างนะครับทีนี้ครับเรื่องราวต่อมานะครับเรื่องราวต่อมาเนี่ยก็เรามาคาดการเกี่ยวกับผลสกอร์กันหน่อยนะครับผมถามแฟนผีไปแล้วนะครับแฟนผีก็คอมเมนต์กันเข้ามาแล้วกันแต่เนี้ยเป็นบทวิเคราะห์หรือว่ามุมมองของดิมิทาเบอร์บาตอฟแล้วก็ไมเคิลโอเว่นนะครับอดีตศูนย์หน้าของทางแมนยูทั้ง2รายเลยนะครับก็มองอย่างไรนะครับเบอร์บาตอฟเนี่ยมองว่าแมนยูน่าจะชนะลิเวอร์พูลไปได้3ประตูต่อ1ด้วยกันนะครับส่วนไมเคิลโอเว่นนะครับโอเว่นมองว่าแมนยูน่าจะเสมอลิเวอร์พูล 1-1 นะครับนั่นคือมุมมองของทั้งคู่นะครับนะแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับคือตอนเนี้ยหลายๆสื่อในอังกฤษเนี่ยนะครับที่เป็นสื่อดังๆเนี่ยก็รายงานเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าทางสโมสรแมนยูเนี่ยรู้สึกกังวล นะครับเกี่ยวกับการประท้วงตระกูลเกลเซอร์นะครับอาจจะมาประท้วงกันหน้าสนามก่อนเกมการแข่งขันระหว่างแมนยูพบกับลิเวอร์พูลก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวร้ายๆหรือว่าการปะทะกันนะครับความขัดแย้งกันบนท้องถนนหรือหน้าสนามโอทัฟฟอร์ดก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อาจจะแบบไปปิดกั้นการเดินทางของขบวนรถที่จะเดินเข้าสนามนะครับขบวนรถของนักเตะนะครับมันก็อาจจะทำให้การแข่งขันล่าช้าทำนองนั้นนะครับมันก็ตอนนี้ทำให้แมนยูอาจจะมีการหรือแน่นอนครับว่ามีการเพิ่มระดับความปลอดภัยแน่นอนนะครับก่อนเกมนะครับเพราะว่าเราเคยเห็นกรณีแบบนี้มาแล้วนะครับนะเชื่อมโยงมาจากดราม่าของซูเปอร์ลีกนั่นแหละก็คือเชลซีอ่ะที่โดนใช่ไหมครับแล้วก็อีกหลายสโมสรเลยที่โดนเหมือนกันแต่เชลซีอ่ะหนักมากๆนะครับก็ปีเตอร์เชคต้องออกมาพูดคุยกับแฟนบอลเลยนะครับเพราะฉะนั้นแมนยูเห็นบทเรียนแล้วก็น่าจะมีการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยกันเข้าไปแต่ไม่รู้ว่าจะเอาอยู่หรือเปล่าเชื่อกันว่าแฟนผีเนี่ยน่าจะไปเยอะมากๆนะครับเพราะว่ากระแสตอนนี้แรงอยู่เหมือนเดิมนะครับเรามาดูในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะกันหน่อยนะครับเรามาพูดถึงในเรื่องของเอดินสันคาวานี่นะครับก็เราทราบกันดีอยู่แล้วในเรื่องของดีเทลของข่าวนะครับว่าคาวานี่มีแนวโน้มว่าจะอยู่กับทีมต่อไปนะครับเรามาเคาะเกี่ยวกับเหตุผลสำคัญว่าทำไมคาวานี่ควรอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปในช่วงซีซั่นหน้านะครับหนึ่งเลยนะครับคาวานี่เนี่ยยังไม่ได้ลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลนะครับยังไม่ได้ลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลในสนามโอทัฟฟอร์ดนะครับที่มาหลายแบบหมื่นคนเลยนะครับอย่างที่โอเล่บอกว่าอยากให้คาวานี่อยู่ก่อนนะครับถ้าเกิดคาวานี่อยู่แล้วก็เขาทำประตูได้หรือมีการลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลเนี่ยมันจะเป็นบรรยากาศที่เพอร์เฟกต์มากๆดีเดอร์เลิฟก็พูดอย่างนี้นะครับว่าถ้าเกิดคาวานี่ย้ายออกไป
คือแบบไม่ได้อยู่ต่อนะมันเป็นอะไรที่น่าเสียดายเพราะฉะนั้นเขาควรที่จะอยู่กับแมนยูต่อไปแล้วก็สัมผัสบรรยากาศต่อหน้าแฟนบอลก่อนในช่วงซีซั่นหน้าถ้าเกิดมีการเปิดให้แฟนบอลเข้ามารับชมได้ตามปกตินะครับนี่คือ1ปัจจัยสำคัญว่าคาวานี่ควรอยู่ต่อสัมผัสบรรยากาศไปก่อนนะครับอาจจะติดใจอยู่ยาวๆก็ได้นะฮะจนกว่าซัดก็ได้ใครจะไปรู้ถูกมั้ยครับ2นะครับ2ก็คือถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับภารกิจยังไม่จบนะฮะโอเคตอนเนี้ยในศึกยูโรปาลีกก็ใช้คำพูดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันครับว่าภารกิจยังไม่จบนะฮะแต่ว่าในช่วงซีซั่นหน้านะครับแน่นอนว่าแมนยูมีโอกาสไป UCL สูงอยู่แล้วนะครับซึ่งถามว่าเอ้าแล้วซีซั่นนี้แมนยูก็ได้ไปนี่แต่คาวานี่เนี่ยในช่วงตอนที่แมนยูเตะยูฟ่าเนี่ยในช่วงซีซั่นนี้นะคาวานี่ยังไม่พร้อมครับตอนนั้นน่ะคาวานี่มีปัญหาเกี่ยวกับความฟิตการปรับตัวต่างๆเพราะฉะนั้นเรื่องของ UCL เขาไม่ค่อยได้รับโอกาสมากนักมันก็เลยเป็นเรื่องของเหตุผลว่าภารกิจของคาวานี่เนี่ยยังทำไม่เสร็จก็คือเขาควรลงช่วยหรือว่าเป็นตัวเลือกให้กับแมนยูก่อนนะครับในศึก UCL ที่ต้องการกองหน้าที่มีประสบการณ์หรือว่าถ้าคาวานี่อยู่ต่อไปเนี่ยนะครับประสบการณ์ของเขาช่วยในเรื่องของ UCL กับแมนยูได้แน่นะครับในช่วงซีซั่นหน้านะครับก็น่าเสียดายอ่ะที่เจ้าตัวเนี่ยมีปัญหาความฟิตนะฮะในช่วงซีซั่นนี้ UCL ก็เลยมีโอกาสน้อยแล้วก็แมนยูก็ตกรอบเร็วด้วยนะครับนะแล้วก็3ครับเหตุผลที่3นะฮะก็คือถ้าเกิดคาวานี่อยู่ต่อไปเนี่ยมันก็จะทำให้แมนยูเนี่ยประหยัดงบด้วยนะครับประหยัดงบในเรื่องของการซื้อกองหน้ารายใหม่ไงนะครับเราไม่ต้องไปโฟกัสสิ่งอื่นแล้วนะครับนะเราไม่ต้องไปโฟกัสเกี่ยวกับตำแหน่งหลายๆตำแหน่งละเอริกบายี่เนี่ยต่อสัญญาไปนะครับทำให้มีข่าวมาว่าแมนยูก็ลดให้ความสนใจตำแหน่งเซ็นเตอร์ไปแล้วนะครับก็ยังมองนะแต่ว่าลดให้ความสนใจตำแหน่งนี้ไปนะครับจากลำดับต้นๆก็เลื่อนลงมาเป็นติง2ติง3ซึ่งถ้าเกิดคาวานี่อยู่ต่อไปอีกนะครับเรื่องของการโฟกัสเกี่ยวกับตำแหน่งกองหน้าก็จะลดเช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยถ้าเกิด2ตำแหน่งเนี้ยมันจัดการเรียบร้อยต่อสัญญาเรียบร้อยเนี่ยก็จะทำให้แมนยูอาจจะไปโฟกัสเกี่ยวกับตำแหน่งตัวริมเส้นเพิ่มขึ้นเหมือนเดิมก็ได้นะครับก็คือตัวริมเส้นฝั่งขวาอาจจะเป็นเจดอนซานโชนี่แหละแล้วก็งบประมาณไม่ต้องกระจายครับจะมารวมที่ตำแหน่งเดียวเลยนะครับนะก็นี่คือ3เหตุผลที่คาวานี่ควรอยู่กับแมนยูต่อไปนะครับในหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็มีการพูดถึงในเรื่องของป็อกบาด้วยนะนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ต่อสัญญาเอริกบายี่ไปแล้วนะครับคุยเกี่ยวกับอนาคตของคาวานี่ไปแล้วเนี่ยป็อกบาล่ะนะครับป็อกบาจะอยู่กับทีมต่อไปไหมนะครับถ้าอยู่นะครับแล้วก็ซื้อตัวรุกมาอีกสัก1คนนะฮะมันก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากในช่วงซีซั่นหน้าสำหรับแมนยูนะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับเรามาดูในเรื่องของชาลีส์แม็กซ์นิวกันหน่อยนะครับกองหน้าดาวรุ่งนะครับชุดไม่เกิน18ปีของแมนยูนะฮะล่าสุดกดเพิ่มไป2ประตูนะครับซึ่งเกมล่าสุดแมนยูชุดเยาวชนไม่เกิน18ปีเนี่ยเอาชนะลีดได้นะครับ 4-2 นะครับซึ่งชาลีส์แม็กซ์นิวเนี่ยที่แมนยูเพิ่งดึงเข้ามาเนี่ยกดไป2ประตูแล้วก็รวมทั้งหมดเนี่ยเขาทำไปแล้ว22ประตูนะครับ22ประตูในช่วงซีซั่นนี้นะครับในชุดเยาวชนนะครับถือว่าโอ้โหตอนนี้นะครับผลงานร้อนแรงมากนะครับอีกคนหนึ่งที่อยู่กับชุดยู23อย่างโจฮูกิลเนี่ยก็คนนั้นก็กดสกอร์กระหน่ำเหมือนกันแล้วก็มีแววว่าจะโดนดันขึ้นมาเป็นทีมชุดแรกเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงซีซั่นหน้านะฮะสำหรับโจฮูกิลแต่ว่าชาลีส์แม็กนิวเนี่ยน่าจะปลุกปั้นไปก่อนนะครับอีกสัก1ซีซั่น2ซีซั่นนะครับถ้าพร้อมก็น่าจะมีโอกาสขึ้นมาสัมผัสร่วมซ้อมกับทีมชุดแรกหรือว่าร่วมเล่นกับยู23กันไปก่อนนะครับเรามาดูกระแสอื่นกันบ้างนะครับกระแสเกี่ยวกับการปั่นข่าวของมิโนเดลราอีกแล้วนะครับมิโนเดลราเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับเขาบอกว่าเรื่องของเรอัลมาดริดกับป็อกบาเนี่ยก็คือป็อกบาเนี่ยไม่ปิดโอกาสที่จะย้ายไปเรอัลมาดริดนะครับเขาอาจจะไม่ได้ให้สัมภาษณ์แบบโดยตรงแต่ว่ามันก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าป็อกบาเนี่ยมองว่าการไปเล่นให้กับเรอัลมาดริดเนี่ยเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอยู่เสมอนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไอดอลของเขาฮีโร่ของเขาในวัยเด็กเนี่ยก็คือซีดานด้วยมันก็เลยมีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ที่สำคัญเนี่ยนอกจากนี้มิโรเดลราเนี่ยยังได้มีการยกตัวอย่างนะครับว่าบางทีเนี่ยในวันพรุ่งนี้เนี่ยเรอัลมาดริดอาจจะต้องการทำดีลบางอย่างเกิดขึ้นก็ได้เป็นการสลับดีลระหว่างอาซากับป็อกบาซึ่งเขาต้องย้ำนะว่ามันเป็นแค่ตัวอย่างนะครับแล้วก็ถ้าทุกฝ่ายชอบใจทำไมจะไม่ได้ล่ะนะครับเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในโลกของฟุตบอลนะครับโลกฟุตบอลมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันโดยเสมอนะครับนั่นคือบทสัมภาษณ์
ของวิโรจน์เลวานาก็เป็นการปั่นกระแสอีกนั่นแหละนะครับแต่ผมคิดว่ายากมากๆครับอาซามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางเชลซีด้วยการย้ายมาพิเวอร์เดนกิตเนี่ยแล้วก็ย้ายมาแมนยูเนี่ยโอ้โหผมคิดว่าแฟนบอลเชลซีอาจจะไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่นะครับโอเคนี่คือกระแสกันออกมานะครับในเรื่องของป็อกบานะฮะที่วิโรจน์เลวานาก็ออกมาปั่นกระแสเกี่ยวกับการย้ายทีมอีกแล้วนะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใกล้ซัมเมอร์แล้วนะครับแล้วก็สัญญาไม่คืบหน้าด้วยอาจจะมาเรียกร้องอะไรบางอย่างนะครับนอกจากนี้นะครับเรโอล่าให้สัมภาษณ์ผ่านอาร์ตครับสื่อดังของสเปนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรอัลมาดริดเนี่ยให้ความสนใจในตัวของฮาแลนด์อยู่นะครับแล้วก็พวกเขาเนี่ยสามารถซื้อได้พวกเขามีเงินมากพอที่จะซื้อสัญญากับฮาแลนด์นะครับแต่ทีมอื่นๆก็ให้ความสนใจนักเตะรายนี้เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยเริ่มปั่นละทั้งกระแสบ็อกบาทั้งกระแสของฮาแลนด์นะครับแล้วก็เรื่องราวอื่นนะครับเรื่องราวอื่นเรามาดูเรื่องราวของจาดอนซานโชกันหน่อยนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับคริสเตียนฟอลนะครับนักข่าวเทียร์หนึ่งของฝั่งเยอรมันนะครับออกมาการันตีนะครับว่าข่าวลิเวอร์พูลที่ออกมามีข่าวเลยว่าลิเวอร์พูลกับจาดอนซานโชเนี่ยมีเรื่องของการแบบว่าพูดคุยกันแล้วนะครับหรือว่าลิเวอร์พูลให้ความสนใจเนี่ยไม่มีข้อมูลความจริงนะครับแม้ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะสนใจในตัวของจาดอนซานโชแต่ว่าพวกเขาเนี่ยไม่มีความพร้อมมากพอที่จะทำดีลนี้นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นในเรื่องของค่าตัวด้วยที่มีมูลค่าสูงนะครับในช่วงซัมเมอร์เนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมนะครับนั่นคือการเล่นข่าวออกมาก็คริสเตียนฟอลย้ำกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับว่าเขาเป็นเทียร์หนึ่งทางฝั่งเยอรมันนะครับมันก็ฟังได้อยู่แล้วนะครับที่มีการเล่นข่าวออกมาก่อนหน้านั้นนะครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยพร้อมที่จะเบียดแย่งกับแมนยูอีกครั้งหนึ่งในช่วงซัมเมอร์นะครับในการคว้าตัวซานโชส่วนในเรื่องของอาร์เซนอลโดนเซเบ้นะครับฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับเล่นข่าวกอสซิปกันออกมาว่าอาร์เซนอลโดนเซเบ้เนี่ยนะครับอาจจะมีการย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับหลังจากที่ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยได้มีการต่อสัญญาอิลิกบายี่ออกไปอีกนะครับทำให้อนาคตของอาร์เซนอลโดนเซเบ้เนี่ยที่ตอนแรกมองว่าถ้าเกิดอิลิกบายี่ไปเนี่ยอาร์เซนอลโดนเซเบ้น่าจะได้รับโอกาสเพิ่มขึ้นในช่วงซีซั่นหน้าก็มันเลือนลางนะครับแล้วก็เขาเหมือนกับถ้าเกิดอยู่ต่อไปในช่วงซีซั่นหน้าอาจจะย่ำอยู่ที่เดิมอ่ะนะครับซึ่งมีโอกาสที่เขาจะกลับไปแอสตันวิลล่านะครับวิลล่าเคยยืมตัวเขาไปใช้งานแล้วก็ผลงานดีนะครับแล้วก็รอบนี้น่าจะเป็นการเซ็นถาวรนะครับในราคาก็ไม่น่าจะมากสักเท่าไหร่ไม่น่าจะเกิน15ล้านปอนด์นะครับเป็นข่าวกอสซิปกันออกมานะครับส่วนข่าวกอสซิปอื่นๆนะครับมีข่าวออกมาจากโจเซฟฟิลิกดีอาสนะฮะดีอาสเนี่ยนักข่าวของมาก้าคนนี้ครับได้มีการเล่นข่าวออกมานะครับว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยคือปลายทางที่เป็นไปได้มากที่สุดสำหรับคริสเตียโนโรนัลโดนะครับโรนัลโดเนี่ยกำลังมองหาทางออกจากยูเวนตุสอยู่นะครับซึ่งเรื่องของการเงินเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหากับแมนยูด้วยครับในเรื่องของการให้ค่าเหนื่อยความสัมพันธ์ระหว่างจอร์จเมนเดสกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเราทราบกันดีว่า 100% มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับแล้วก็แมนยูไม่ได้ปิดโอกาสในเรื่องของการย้ายทีมของโรนัลโดด้วยนะครับแต่ว่าดีลเนี่ยต้องยอมรับครับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่หลายๆสื่อเคาะกันออกมารวมทั้งผมก็มองเป็นเสียงเดียวกันนะว่าถ้าเกิดเรามามองว่าเฮ้ยถ้ามันไม่เป็นข่าวลือล่ะแล้วเป็นข่าวจริงเนี่ยมานั่งวิเคราะห์กันดีๆเนี่ยค่าตัวเนี่ยมันอาจจะไม่เยอะสักเท่าไหร่แต่ค่าเหนื่อยนี่แหละที่โรนัลขอเยอะอ่ะมันจะเป็นปัญหานะครับเพราะว่าว่ากันว่าโรนัลขอในระดับแบบ 400,000 500,000 น่ะแล้วก็ไม่ยอมลดค่าเหนื่อยด้วยนั่นแหละคือปัญหาจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดแมนยูยอมจ่ายไหวก็แล้วแต่แมนยูครับแต่ว่าผมคิดว่าแมนยูเนี่ยไม่น่าจะไหวครับค่าเหนื่อยแบบนี้มันหนักจริงๆนะครับแต่มันก็ไม่แน่ไงนะฮะก็รอดูกันต่อไปแล้วกันกระแสก็ยังออกมาเล่นแบบเรื่อยๆสำหรับข่าวเรื่องของโรนัลโดกลับมาแมนยูนะครับส่วนเรื่องราวจากฝั่งอิตาลีนะครับมีรายงานจากสปอร์ตวินเนสนะฮะแล้วก็นักข่าวอิตาลีนะครับเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็มีการไล่ล่าคว้าตัวดูซานวลาโฮวิชนะฮะกองหน้าตัวเก่งของทางฟิออร์นะครับซึ่งมีอีกหลายๆทีมที่ให้ความสนใจร่วมแจมด้วยแล้วก็เชื่อกันว่าฟิออร์เนี่ยน่าจะมีการต้องการค่าตัวของนักเตะรายนี้อยู่ที่ประมาณ60ล้านยูโรได้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็เป็นข่าวกอสซิปกันออกมานะครับที่ออกมาแบบเรื่อยๆนะอาจจะไม่ได้แบบออกมาหนักสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าออกมาแบบเรื่อยๆแบบบางๆแต่ว่าเรื่อยๆแล้วกันนะครับนะสำหรับข่าวกอสซิปนี้นะฮะแล้วก็ปิดท้ายครับมีการเล่นข่าวออกมาจากสื่อของโปรตุเกส2สื่อนะครับอย่างเรคคอร์ดแล้วก็อาโบล่านะครับได้มีการเล่นข่าวกันออกมานะครับว่า2ดาวรุ่งของลิสบอนเนี่ยกำลังได้รับความสนใจจาก
หลายๆทีมในอังกฤษอย่างเช่นแมนยูลิเวอร์พูลแล้วก็อาร์เซนอลนะครับคือลิเวอร์พูลกับแมนยูเนี่ยกำลังให้ความสนใจนูโน่เบนเดสครับแบ็คไซด์ตัวเก่งของทางลิสบอนที่ว่ากันว่าน่าจะมีการซื้อขายกันเนี่ยในราคา60ล้านปอนด์นะฮะส่วนอีกคนหนึ่งที่ทั้ง3ทีมให้ความสนใจเนี่ยก็คือเตียโก้โทมัสนะฮะเป็นกองหน้าก็ทั้งคู่เนี่ยหน้าตาตามนี้เลยฮะนูโน่เบนเดสเนี่ยก็อยู่ทางด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาของจอแล้วกันนะครับส่วนทางเตียโก้โทมัสเนี่ยอยู่ด้านซ้ายของจอนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ทั้งคู่เนี่ยมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงนะครับเตียโก้โทมัสเนี่ยประมาณ52ล้านปอนด์นะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าลิสบอนไม่เต็มใจที่จะปล่อยนะครับคือลิสบอนเนี่ยชอบใช้คำนี้แหละไม่เต็มใจที่จะปล่อยแต่ว่าสุดท้ายก็ปล่อยถ้าเกิดได้ในราคาที่พวกเขาต้องการนะครับแต่ผมก็มองว่าแมนยูจะซื้อแบ็คไซด์เข้ามาเพิ่มอีกทำไมครับนูโน่เมนเดสเนี่ยนะฮะนะ60ล้านด้วยนะครับทั้งที่เรามีลูกชอยอยู่แล้วนะครับที่ทำผลงานได้ดีเตลิสนะฮะก็พร้อมใช้งานนะครับมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อแบ็คไซด์เลยแต่ว่าทีมอื่นผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาจะจริงจังไหมแต่ว่าผมคิดว่าข่าวเนี้ยเต้าแน่นอนเป็นข่าวลือแน่นอนนะครับที่จะซื้อแบ็คไซด์รายใหม่นะครับส่วนเตียโก้โทมัสเนี่ยแมนยูแทบจะไม่มีข่าวเลยนะครับมีข่าวแต่ว่าน้อยมากๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดแมนยูต่อสัญญาเขาที่ต่อไปการซื้อกองหน้าก็น่าจะพับโปรเจกต์ไปก่อนแล้วก็คอยว่ากันในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะครับนี่คือมุมมองผมนะฮะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ